ติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการดิจิทัลฟุตบอลไทยนะครับลูกค้าถูกวงเอสเครือข่ายอันดับหนึ่งสามารถร่วมสนุกเชียร์ทีมไทยพรีเมียร์ลีกให้ลุ้นทีมของท่านให้ทำผลงานให้ดีที่สุดนะฮะในฤดูกาลนี้ก็ส่งรหัสของทีมที่ท่านชอบมาที่ SMS ของเราคือ4764044ก็ค่าบริการครั้งละ3บาทนะครับลุ้นรับเสื้อแจ็คเก็ตจาก True Move S จำนวน5ตัวสำหรับถ้าท่านที่ส่งเสนอเข้ามารหัสขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะเนี่ยครับชลบุรีก็ที01ครับนะฮะไล่มาชัยนาทก็ที02นะฮะบางกอกกราสบางกอกกราสที่ที05นะฮะคนง้วนใช่ฮะนะฮะแล้วก็ยังคงสุดสภาก็ที20ครับที่ขึ้นอยู่นะฮะครับครับส่งเข้ามาได้ครับ4764040ผมอัปเดตสกอร์ AFC U19 หน่อยนะครับครับหลังจากที่ไทยชนะอิหร่านแล้วอีกคู่นึงในสาย A ของเรานะฮะเจ้าภาพเมียนมาลงสนามเจอเยเมนเสมอ 0-0 ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ดีครับดีมากมากแล้วเราก็จะลงสนามเจอกับเจ้าภาพเมียนมาในเกมหน้านะครับวันที่11นี้มีความสำคัญมากถ้าชนะนี่การันตีเลยครับผมเข้ารอบนะฮะติดตามกันด้วยครับอยู่19ครับอ่ะมาที่เรื่องราวของฟุตบอลโตโยต้าลีกครับวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะฮะทางทูวิชั่นของเรามีถ่ายทอดสดกันนะฮะทางทูสปอร์ต2ครับทูสปอร์ต HD 2รวมถึง True For You ด้วยนะครับ3ช่องติดตามกันได้นะครับเข้ารายการตั้งแต่ 17:30 นจะมีวิเคราะห์วิจารณ์กันก่อนรีวิวกันก่อนหน้างานด้วยนะครับสดจากสนามครับนะฮะแข่งขันกันที่สนามสุพัชราไสใช่ครับนะก็ถือว่าเหมาะสมเลยแล้วคิดว่าดูแล้วผู้คนน่าจะหนาตาแหละด้วยขนาดของสนามสุพัชราไสแล้วแฟนทีมใหญ่อย่างบุรีรัมย์กับBC ซีโรศาสนาแล้ว BC เคยใช้สนามเทพหัสดินย่านนั้นด้วยนะน่าจะสนุกแน่นอนนะผมไปดูด้วยดีกว่า นะฮะไปขอเสื้อเขาอีกอ่ะ นะฮะเกมล่าสุดนะฮะผลงานของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเสมอกับอาร์มี่ยูไนเต็ดมา1ประตูต่อ1นะครับเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนปิดเล็กไปเนี่ยส่วน BC เทโรศาสนาชนะเพื่อตำรวจมา5ประตูต่อ2ในวันเดียวกันเจอกันมาในฤดูกาลนี้2ครั้งฮะที่บ้านเทโรชนะ 3-2 ครับที่บ้านบุรีรัมย์เทโรไปเสมอมาได้1ประตูต่อ1แสดงว่าปีนี้นะเทโรเป็นทีมที่บุรีรัมย์จะประมาทไม่ได้เลยครับน่ากลัวเป็นทีมที่บุรีรัมย์ยังชนะไม่ได้เหมือนกันนะในปีนี้2นัดเนี่ยครับนะโคตรง้วนครับคู่นี้นะฮะคิดว่ารูปเกมแล้วก็ตัวผู้เรียกว่าคุณภาพผู้เล่นรวมถึงคีย์แมนที่สำคัญเป็นยังไงบ้างฮะก็บุรีรัมย์ปีนี้ก็แผ่วไปนิดนึงนะครับแล้วก็ผลงานเล่นกับ BC เทโรเนี่ยก็คือแพ้ในบ้าน BC 3-2 ครับแล้วก็เสมอในบ้านบุรีรัมย์เนี่ย 1-1 ครับแล้วก็ผู้เล่นผมมองว่าผู้เล่นปีนี้ของ BC เทโรเนี่ยเป็นนักเตะที่บ่มมา2ปีที่แล้วครับนะครับก็ถือว่าปีนี้เขาทำงานทำผลงานเล่นโชว์ฟอร์มเนี่ยได้ดีตั้งแต่แมตช์แรกจนถึงแมตช์ปัจจุบันครับนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยตัวหลักของทีมเนี่ยติดทีมชาติชุดเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ในทีมต้องไม่พูดถึงนะครับผมมองว่ายังไงชุดนี้ก็ครบเครื่องกว่านะครับแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับวิธีการเล่นนะครับความกล้านะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งนะแท็กติกในการเล่นผมว่าปีนี้ผมมองว่านักเตะของ BC เทโรเนี่ยทำไม่ดีครับนะครับพูดถึงแล้วเทโรเนี่ยมีนักเตะที่ไปเล่นเอเชียนเกมเยอะด้วยครับจากตามีผลไหมฮะจากกรอบกลับมาจากอินชอนไหมฮะคุณเสือชัยมองว่ายังไงครับผมมองว่ามันเป็นแมตช์ไฟนอลเนี่ยผมมองว่ามันไม่มีผลครับแล้วนักเตะเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่ครับนะครับแล้วก็จังหวะจากโคนหรือว่าความอยากที่จะประสบผลสำเร็จในการได้แชมป์วันถ้วยเนี่ยมันยังมีอยู่ครับนะผมว่าไม่ได้เลือนหายไปแล้วก็แผ่วไปผมมองว่าน่าจะมีแรงกระตุ้นมากเสียกว่านะครับเพราะว่านี่เป็นโอกาสใกล้เคียงแชมป์ถ้วยใดถ้วยหนึ่งที่เทโรทำได้สำเร็จในรอบต้องบอกว่าหลายปีนะครับคุณปิยกุลฮะมองคู่นี้อย่างไรครับคีย์แมนที่สำคัญรวมถึงรูปเกมที่น่าจะเป็นน่าจะออกมาแบบไหนครับเนี่ยครับรูปเกมเนี่ยตอนนี้เราต้องดูอย่างนึงว่าทีมของบุรีรัมย์เนี่ยใช้ระบบ352ครับซึ่งเมื่อปีเขาได้แชมป์มาบ่อยเนี่ยตัวที่เป็นตัวซิปเปอร์ตัวท้ายเนี่ย
ขาจะทำผลงานได้ดีมากลูกเซตเพย์ขึ้นมาทำได้ตลอดตอนนี้ได้ตูเนสใช่ครับเป็นตัวทิปเปอร์เล่นหลัง3คนมีด้านข้างโจมตีคือเมื่อก่อนที่ใช้เป็นพวกอนาวินแค่ธีรธรบางครั้งแค่ธีรธรบีบมาบ้างและใช้คนอื่นเล่นด้านข้างแต่เมื่อไรแค่ธีรธรโจมตีข้างสนามเนี่ยน่ากลัวทันทีแต่ในปีนี้สังเกตดูเขาใช้โรเชล่าเป็นมิดฟิลด์ตัวแรกตัวหนึ่งแล้วใช้ชิติพัฒน์มาเตือนตัวรับของคนตัวชนโรเชล่าบางทีขึ้นเกมได้ไม่ค่อยดีซึ่งต่างกับบีซีโทรปีนี่สิ้นเชิงที่มิดฟิลด์เขาเนี่ยค่อนข้างทำงานได้ดีโดยเฉพาะธนบูรณ์กับรังสรรค์เนี่ยกลับมาพังงาได้สองคู่นี้แน่นอนที่สุดแล้วที่คุณเทถามต้นว่าการกลับอิงชอนเนี่ยมันมีผลมากไหมโดยว่าธนบูรณ์ออกมาให้สัมภาษณ์เองหรือว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับเขามากเขาได้ความแข็งแกร่งเจอเกาหลีใต้มาอันนี้เขาบอกเลยว่าเขาประสบการณ์เขาเนี่ยสร้างความมั่นใจกับเขาครับไปเสริมกระดูกมาไม่ต้องกลัวใครแล้วโดยเฉพาะตอนนี้บอกมีชนาธิปอีกหนึ่งคนที่เป็นอาวุธเลยอาวุธลับของเขาเลยที่ล้างละไอ้คนดีครับลากเลื้อยไปเรียกฟรีคิกแต่เสียงเดียว BC เทโรในครั้งนี้คือขาดคมสั้นเจ็บนี่แหละครับอาวุธข้างหนาอาวุธที่เขาจ่อตีข้างหนามันขาดหายไปแบบนี้มันจะทำให้ทีมของบุรีรัมย์ไม่กลัวและแบ็ควิงแบ็คของบุรีรัมย์ขึ้นมาจ่อตีได้ง่ายอันนี้ BC เราต้องระวังให้ดีบุรีรัมย์เองไม่ต้องห่วงแล้วลงข้างหนาเขาเก่งอยู่แล้วของข้างผมว่ามองแล้วคือวันนี้พรุ่งนี้สนุกแน่ใครพลาดเสียประตูก่อนหรือใครยิงประตูได้ก่อนนะโอ้ยครับผมว่ามีโอกาสสูงเพราะทุกคนประสบใจนะครับอยู่ที่ใครจะทำประตูได้ก่อนกันก็มาตอนเมื่อกิลเบิร์ตคุมสันลงไม่ได้ก็ต้องฝากความหวังไว้กับจอร์จี้ยินดีต้อนรับนะครับเวลคัมขอบคุณมากครับจอร์จี้เวลคัมนะครับยินดีต้อนรับถูกใจไหมครับนะฮะก็พูดถึงบุรีรัมย์นิดนึงครับคุณวีรนัทพวกเขาเป็น3ปีที่แชมป์ติดต่อกัน2011 2012 2013มีปีเดียวที่ไม่ได้แชมป์ก็คือปี2010เจอกับนี่นะฮะนั่งข้างๆผมท่าเรือไทยนี่คุณสะสมร่วมกับคุณเปียกุลพอหนึ่งกำลังมาการได้แชมป์มา3ปีเนี่ยกับปีนี้จะต้องเข้าชิงแล้วเป็นถ้วยเดียวที่ได้ชิงปีนี้ด้วยเพราะเอฟเอคัพร่วงไปแล้วมันทำให้พวกเขาจะต้องเน้นขนาดไหนคุณเบียร์กุลคือผมดูเนี่ยบุรีรัมย์วันพรุ่งนี้นะเขาจะอยากเก็บถ้วยนี้มากไว้ในตู้ที่อีกใบหนึ่งให้ได้เพื่อทำลายสิสูงสูงไว้ก่อนครับคือสูงแต่ผมว่าดูวีซีที่คุณเทนัสอะไรนะคุณแบนพูดไปเลยนะครับแบนไม่ต้องการแชมป์ใบนี้เพราะว่าไม่ได้แชมป์อะไรมาหลายปีแล้วเนี่ยมันเป็นอาวุธสำคัญสำหรับทีมบีซีเทโรหรือว่าผู้บริหารต้องการอย่างนี้แล้วเนี่ยบีซีเทโรพรุ่งนี้สู้ตายแน่มีน้ำเลี้ยงดีแน่นอนผมว่าคุณไบรอันมีน้ำเลี้ยงมียาดีอ่ะที่จะใส่ให้ลงไปสู้กับบุรีรัมย์ได้กันแบบถึงพิกถึงขีดเทโรในเข้าชิงนั้นครั้งสุดท้ายคือ FA Cup ปี2009ครับกับท่าเรืออีกแล้วก็แพ้ท่าเรืออีกใช่ก็หลายปีแล้วนะครับที่ห่างหายจากการมีโอกาสลุ้นนี่คือบันไดขั้นสุดท้ายแล้วนะครับที่จะมีคือที่จะโอ้โหแบบจะมีถ้วยมากับทีมอะไรอย่างเทโรอ่ะนะครับเปรียบเทียบเทโรก็เหมือนอาร์เซนอลอ่ะนะก็ทีมใหญ่นะแต่ว่าบางทีเรื่องของถ้วยรางวัลเนี่ยก็แฟนๆจะรอนานแล้วดังนั้นนี่สำคัญมากนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวเรามีรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่านะจะลงสนามนะฮะจากการวิเคราะห์ของคุณมดสุรเดชแล้วก็คุณเบียกุลนะฮะทุกคนนะวางร่วมกันอ่ะบุรีรัมย์ก่อนก็มาอย่างที่เราคุ้นๆกันนะฮะเซ็นเตอร์แบ็ก3คนนั่นก็คือนำโดยตูเนสมีประทุมมีชิติพัฒน์ขนาดข้างทางซ้ายธีรธรทางขวาอานาวินนะฮะมิดฟิลด์เนี่ยตัวรับเป็นโรเชล่าแล้วก็มีตัวไทยอย่างสุชาวอย่างจักรพันธ์แก้วพรมนะครับตัวรุกยังไม่มีกาเมโลกอนซาเลสนะฮะที่จะทดแบนนัดสุดท้ายแล้วนะครับก็อาจจะมีตัวเลือกที่เข้าไปช่วยฮาเมียปาตินโยก็คืออดิศักดิ์ไกรสอนดาวซันโว5ประตูของทีมชาติไทยในเช่นเกมก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะนี่เป็นส่วนคนแรกที่คาดว่าจะลงสนามของบุรีรัมย์ในเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับคือส่งอดิศักดิ์ลงอาจจะความฟิตไม่รู้เป็นยังไงแต่ความมั่นใจน่าจะเต็มร้อยเพราะไปฟอร์มดีมาจากอินชอนเกมถูกต้องนะฮะนี่คือตัวที่เราคาดเดากันไปดู BC เทโรกันบ้างนะครับ BC เทโรนี่ถ้าไม่มีใครเจ็บบล็อกนี้แน่นอนนะฮะทศพรศรีเรืองผู้สาประตูนะครับแบ็กซ้ายพีรพัฒน์แบ็กขวานฤบดินอดิศรพรมรักแล้วก็มีไดกิอิวามาสะเป็น4แบ็กโฟร์นะครับครับมิดฟิลด์เนี่ยมีธนบุญเกษารัตน์กัปตันทีมรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคตัวรุกนำโดยชนาทิพย์สงกระสินทางขวาเป็นโชชิโมจิทางซ้ายพอไม่มีกลุ่มสันให้เลือกทั้งข้างก็ต้องมาดูว่าจะเลือกใครซึ่งก็มีชัยพัฒน์หรืออนุชากิตพงศ์ศรีก็มีเอกภูมิด้วยมีตัวเลือกอยู่พอสมควรแต่กองหน้าตัวเป้ายังน่าจะใช้จอร์จี้เวลคัมจอร์จี้ยินดีต้อนรับแน่นอนครับผม5ตัวจากอินชอน
ครับเป็นตัวหลักในโครงสร้างชุดนี้ของ BC Terro ในนัดชิงด้วยนะน่าสนใจมากนี่ก็คือสวยคนแรกที่เราคาดว่าจะลงสนามนะฮะแล้วดูสถิติที่เจอกันก็อย่างที่บอกกันฤดูกาลนี้นะ BC Terro ชนะมาดีมากครับผลงานในการเจอบุรีรัมย์จริงๆ BC Terro ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถึงขั้นลุ้นแชมป์ลีกด้วยซ้ำไปแต่ว่าไปหลุดวงโคจรอยู่ช่วงนึงนะฮะคือเสมอเยอะเสมอเยอะไปหน่อยมีอยู่ช่วงนึงเสมอเยอะไปหน่อยนะครับฟันธงนะฮะคนงวนครับคู่นี้คิดว่าใครจะได้ชูถ้วยฟุตบอลโตโยต้าลีกครับครับผมก็ยังอยากให้ BAC Toro ครับได้มีโอกาสได้ชูถ้วยผมว่าบุรีรัมย์ถ้วยเยอะไปครับผมผมว่าไม่รู้จะเก็บที่ไหนละครับผมผมเอาไว้ที่กรุงเทพเป็นห่วงบุรีรัมย์ว่าเดี๋ยวไม่มีที่เก็บไม่มีที่เก็บแล้วตู้โชว์จะเต็มเอาครับผมคุณปิยกุลละครับถ้าเก๋าต้องมองที่บุรีรัมย์ถ้าสดนี่ต้องที่ BAC Toro ครับผมรักใครชอบใครเต็มที่เลยพรุ่งนี้ครับครับนะฮะเชียร์นะครับเชียร์นะครับเชียร์นะครับช่วยกันไปเชียร์สนามเยอะครับครับคุณเปียกุลจะไม่ฟันธงหน่อยนะว่าฝั่งไหนน่าจะผมว่าดูยากแล้วเกินพรุ่งนี้ดูยากมากครับดูว่าประตูใครจะมาก่อนครับอันนี้สำคัญสุดละครับผมนะฮะนั่นก็คือวิเคราะห์วิจารณ์ที่เอามาฝากกันวันนี้ทั้งฟุตบอลยม5ลีกวันนะครับรวมถึงฟุตบอลนะฮะฟุตบอลโตโยต้าลีกครับซึ่งจะแข่งขันวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนี้นะครับ18นาฬิกานะครับทูวิชั่นของเราถ่ายทอดสดถึง3ช่องก็มี True Sport 2 True Sport HD 2แล้วก็ True For You ด้วยเข้ารายการตั้งแต่17นาฬิกา30นาทีมีวิเคราะห์วิจารณ์กันก่อนนะครับใครสะดวกไปที่สนามก็ไปที่สนามสุขพัชราสัยมีรถไฟฟ้าไปถึงนะฮะปีไส้กรอกปลาหมึกย่างบรรยากาศเก่าๆคลาสสิกมากหมูปิ้งนะส่วนใครที่ไม่สะดวกไปชมที่สนามพี่น้องต่างจังหวัดติดตามครับทูวิชั่นของเรามีฟุตบอลไทยดีๆแบบนี้ทุกรายการมาให้ได้ติดตามแบบชมกันวันนี้เวลาของดิจิฟุตบอลไทยก็หมดแล้วต้องขอบคุณผู้สันทัดกรณีทั้งสองท่านครับนะครับคุณสุรชัยแล้วก็คุณปิยกุลนะครับแล้วก็รวมถึงคุณสุรเดชครับผมซึ่งบางทีก็มาเป็นผู้สันทัดกรณีครับแต่วันนี้ก็มาคุณร่วมเป็นพิธีกรแทนคุณอัจฉพงศ์ก็ขอบคุณมากเพราะคุณอัจฉพงศ์เนี่ยมิสเตอร์เอเชียนเกมนะฮะต้องให้แกพักบ้างนะฮะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ